เจริญสุขศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านวัดพันอ้นขอเชิญทุกท่านรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อทำบุญทอดพระป่าสามัคคีร่วมกันสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่บ้านโทกเสือตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ในเนื้อที่190ไร่กำหนดทอดพระป่าสามัคคีในวันพุธที่12มิถุนายน2567เวลา 14:00 น.ณศาลาอเนกประสงค์อมรธรรมทัตศรัทธาอุปถัมภ์โดยวัดพันอ้นรับเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารสองหลังคือ 1. อาคารสำนักงานพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ขนาดกว้าง12เมตรยาว16เมตร 2.อาคารหอประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ขนาดกว้าง12เมตรยาว28เมตรใช้งบในการก่อสร้างจำนวน 5,187,969 บาทกำหนดสร้างให้แล้วเสร็จในวันที่6กันยายน2567นี้จึงเจริญพรขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมกันทำบุญคนละเล็กคนละน้อยเพื่อให้อาคารทั้งสองหลังนี้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดขออนุโมทนาสาธุการในกุศลเจตนาของทุกๆท่านไว้ในโอกาสนี้ขอเจริญพรสาธุชนทั่วไทยเข้ามาทำบุญร่วมทอดผ้าป่าเชิญ